สวัสดีครับในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของวิธีการทำงานกับการทำไลติ้งนะครับในฮูดินี่คือหรือการจัดแสงในโปรแกรมฮูดินี่กันนะครับหลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจกับเรื่องของการทำเชดดิ้งไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับในครั้งนี้ต่อมาเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการจัดแสงกันนะครับเพราะว่าต่อให้เราจัดแสงจัดเชดดิ้งมาดีแค่ไหนนะครับมันดูเรียลลิสติกมากแค่ไหนแต่ว่าถ้าเราจัดแสงไม่ได้นะครับหรือว่าเราจัดแสงไม่เป็นเนี่ยเวลาภาพที่ได้มันก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งมันจะขาดความสมจริงไปค่อนข้างเยอะนะครับในโปรแกรมฮูดินี่จริงๆแล้วเขามีแสงหลายประเภทมากนะครับซึ่งถ้าเราไปดูแท็บLight and Camera ตรงนี้นะครับคือมันจะมีแสงหลายแบบมากนะครับเป็นทั้งPoint Light, Spot Area นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าผมจะเริ่มจากการทำงานที่ง่ายสุดนะครับผมจะเริ่มจากไฟนะครับประเภทที่ชื่อว่า Light ก็คือไฟประเภทนี้มันแทบจะครอบคลุมการทำงานเกือบทั้งหมดแหละนะครับก็ดีมากเลยนะครับก็คือสามารถคลิก Light ตรงนี้นะครับแล้วก็พอใส่ลงไปปุ๊บเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ตัวที่เรนเดอร์ของเราเนี่ยฮะในหน้าเรนเดอร์วิวของเราเนี่ยตอนนี้มันจะมีแสงออกมาในลักษณะนี้นะครับถ้าเรากลับไปดูที่ตัวซีนวิวที่มันมีออกมาในลักษณะนี้เพราะว่าเวลาเราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับสร้างตัวไลติ้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มจากจุด00นะครับซึ่งก็คือตรงนี้นะครับมันก็จะได้ภาพมาในลักษณะแบบนี้นะครับไฟล์ประเภทนี้นะครับคือไฟล์ประเภทแรกนะครับคือแบบ point นะครับถ้าเราดูเนี่ยใน property ของตัว light นะครับผมจะไล่ไปก่อนเลยแล้วกันตามแท็บไปเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่สับสนก็คือ transform อันนี้คงไม่มีอะไรมากก็คือเรื่องของการปรับ rotate หรือก็การวางตำแหน่งนะครับทิศทางกับตำแหน่งนะครับสมมติว่าผมดึงออกมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าค่าของ translate เนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับสมมติผมดึงมาตรงนี้นะครับให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเราดูเนี่ยภาพมันก็จะเปลี่ยนไปในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนค่าตามนี้ไปด้วยถามว่าเราสามารถปรับนี้ได้ไหมก็ปรับได้เลยก็ได้ก็เหมือนปกติเลยนะครับก็แค่คลิกแล้วก็หมุนลากหรือเปลี่ยนค่าไปนะครับอันนี้คงไม่มีอะไรมากนะครับในแท็บไลท์จะเป็นแท็บที่เราคอนโทรลกับเรื่องของไลติ้งเกือบจะทั้งหมดนะครับเกือบจะทั้งหมดจะทุกอย่างจะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับenable นะครับก็ถ้าติ๊กนี้ออกก็คือไฟมันก็จะไม่ทำงานแค่นั้นเองนะครับคือมันก็จะเรนเดอร์มาแบบนี้นะครับถ้าติ๊ก enable ไว้ภาพที่ได้ก็จะได้ออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับ Enable in Viewport ก็คือมันจะโชว์ไฟให้เห็นใน Viewport นะครับถ้าติ๊ก Enable in Viewport off ไปมันก็จะไม่โชว์นะครับที่มันโชว์ได้อย่างนี้เนี่ยนะครับเห็นเป็นไฟชัดแบบนี้เพราะว่าตอนนี้นะครับผมขอปิดตัว grid ไปก่อนผมติ๊กค่าตรงนี้ไว้นะครับให้เป็น High Quality Lighting นะครับซึ่งตัว High Quality Lighting เนี่ยมันก็จะพยายามเหมือนจำลองไฟให้เราเห็นในหน้าวิวพอร์ตเลยนะครับก็แต่ว่าไฟที่จำลองในหน้าวิวพอร์ตมันไม่ได้เป๊ะ 100% นะครับดังนั้นโดยส่วนมากเนี่ยผมมักจะดูการทำงานของไฟในหน้าของ render view มากกว่านะครับไม่ค่อยที่จะดูในหน้าส่วนของ scene view นะครับอันนี้เอาไปดูทิศทางหรือ direction เฉยๆนะครับแล้วก็ตำแหน่งจะดูว่าเห็นผลยังไงเนี่ยให้ไปดูในหน้าของ render view อย่างเดียวเลยนะครับผลที่ได้จะดีที่สุดนะครับแล้วต่อมาคือ point ประเภท type นะครับตอนนี้ type เนี่ยเป็น point อยู่ถ้าใครเคยใช้งานโปรแกรมอย่างพวก Maya 3D Max หรือ 4D เนี่ยมันจะมีไฟล์ประเภทมาตรฐานอยู่ซึ่งจะค่อนข้างคล้ายกันนะครับชื่อมันอาจจะไม่เหมือนกันบ้างนะครับแต่ว่าลักษณะของการทำงานเนี่ยมันคล้ายกันเกือบจะทั้งหมดนะครับอันนี้จะเป็นไฟล์ประเภท point นะครับไฟล์ประเภท point ก็คือมันจะมีแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยจากจุดตรงกลางก็คือตรงนี้นะครับจากจุด pivot ตรงกลางนี้นะครับแล้วก็จะกระจายออกไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าเรา move ไฟประเภทเนี้ยนะครับขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็จะเห็นไฟมันก็จะส่องลงมาออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งถามว่าไฟประเภท point ได้ใช้ไหมก็ยังได้ใช้อยู่นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ให้ความรู้สึกที่มันดูเรียลลิสติกอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราก็อาจจะยังได้ใช้มันอยู่นะครับtype มีหลายแบบมากนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงอีกทีนึงนะครับColor นะครับคือสีอันนี้ก็คล้ายๆกับตอนที่เราทำเชดดิ้งเลยคือเลือกสีได้นะครับอยากให้ไฟออกอมส้มก็เลือกได้นะครับในลักษณะแบบนี้หรือว่าอยากจะกลับไปสีขาวเหมือนเดิมก็เลือกได้นะครับก็ถ้าอยากปรับละเอียดมากขึ้นหน่อยก็ปรับเลือกคลิกตรงนี้ได้นะครับมันก็จะสามารถปรับค่าได้นะครับ
intensity นะครับคือความเข้มข้นของไฟนะครับคือโดยปกติเนี่ยผมมักจะไม่ไปยุ่งกับ intensity นะครับเพราะมันคอนโทรลยากนะครับคือถ้าเราปรับ intensity เป็น0คือมันจะไม่มีไฟทำงานแต่ถ้าปรับเป็น1นะครับไฟก็จะทำงานตามปกตินะครับมีแสงมีเงาตามปกติแต่ถ้าเราปรับเกินมากขึ้นเนี่ยเราใช้intensity มากขึ้นมันก็จะสว่างขึ้นในลักษณะนี้แต่ว่ามันคอนโทรลค่อนข้างยากนะครับถ้าถามผมมันไม่เหมือนลักษณะของการทำงานของไฟจริงๆนะผมก็เลยมักจะไม่ยุ่งกับ intensity ผมจะปล่อยมันไว้ที่เดิมแล้วก็ในกรณีที่ถ้าผมต้องการที่จะคอนโทรลไฟนะครับผมจะใช้ exposure ตรงนี้แทนนะครับเพราะว่า exposure เนี่ยมันทำงานเหมือนกับเวลาทำงานกับพวกไฟถ่ายอะไรพวกนั้นนะครับถ่ายสตูดิโอหรืออะไรพวกนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะสั่งให้มันเป็นลงมาเป็นสต็อปเหมือนกล้องนะครับอันนี้ลบลงมา3สต็อปมันก็ยังมีไฟอยู่แต่มันจะมืดอะไรอย่างงี้มันก็จะเข้มขึ้นในลักษณะนี้ซึ่งมันผมมองว่ามันสามารถทำงานได้หลากหลายมากกว่าการที่เราจะไปนั่งปรับ intensity เอาเองนะครับมันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ผมมักจะชอบใช้ตัว exposure มากกว่านะครับเพราะ intensity เนี่ยมันคุมยากนะครับนี่ผมจะลองปรับมานะครับcontribution นี่อาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างเลยนะครับพวกนี้นะครับคือไฟแต่ละดวงเนี่ยจะมีค่า property ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนด้านบนตัวเนี้ยทุกตัวจะมีค่าถ้าจะเหมือนกันทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟในลักษณะที่เราใช้เป็น spotlight นะครับถ้าเราใช้เป็น area light ตรงนี้ area light ตรงนี้ก็จะทำงานได้ถ้าเป็น distance ตรงนี้ก็ทำงานได้นะครับส่วน alternation เนี่ยเป็นตัวคอนโทรลว่าตัวไฟเนี่ยจะมีพฤติกรรมแบบไหนนะครับถือว่ามันจะเห็นผลค่าของมันเป็นยังไงค่าของการกระจายของแสงอะไรพวกนี้มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งตอนนี้มันถูกเซตเป็น physical collect อยู่แล้วนะครับโดยผมก็จะแนะนำว่าปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละครับ ดีที่สุดเพราะว่ามันทำงานได้ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุดก็คือเป็น physical collect ไปเลยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะคอนโทรลก็เลือกno tension ได้นะครับก็แล้วก็คอนโทรลจากตัว exposure อย่างเดียวเลยซึ่งผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับหรือว่าจะคอนโทรลจาก tension start ในลักษณะไหนก็ดิมมันได้นะครับแต่ผมก็ไม่แนะนำอีกนะครับก็คือจะแนะนำว่าปล่อยมันไว้ที่เดิมแล้วไปคอนโทรลค่าของ exposure เอาเองนะครับอันนี้คือไฟประเภท point นะครับไฟประเภทต่อมานะครับไฟประเภทต่อมาคือไฟประเภทline นะครับมันก็จะเป็นเส้นนะครับผมอธิบายไม่ถูกคือมันจะเป็นเส้นจริงๆนะคือมันจะเป็นไฟประเภทเป็นเส้นออกมาในลักษณะนี้นะครับมันจะให้แสงที่ก็พยายามจะซ้อมให้นะครับแต่ว่าถ้าเราเลื่อนลงมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นแสงแบบเป็นเส้นสะท้อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมพูดตรงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันนะครับแบบนี้น้อยมากจริงๆจะได้ใช้ไฟประเภท line นะครับก็ที่จะใช้บ่อยที่สุดก็เป็นไฟประเภทต่อมาคือไฟประเภทกริดนะครับไฟประเภทกริดนะครับถ้าเราเคยใช้งานพวกโปรแกรมทรีอื่นมาเนี่ยทีดีอื่นเนี่ยมันจะมีไฟประเภทนี้ซึ่งในหลายๆโปรแกรมเขาจะตั้งชื่อว่า Area Light นะครับซึ่งไฟประเภท Area Light หรือไฟประเภทกริดตัวนี้นะครับใน Houdini เนี่ยมันจำลองการทำงานของไฟประเภทที่เป็นเขาเรียกไงดีเป็นไฟประเภทจำลองพวกไฟสตูดิโอนะครับสตูดิโอไลติ้งซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดภาพให้ดูนะครับ Studio Lighting เนี่ยมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะมีตรงตัวข้างในของไฟเนี่ยนะครับมันจะมีตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวแรงกำเนิดแสงของมันจะเป็นไฟอยู่ด้านในนะครับแล้วก็จะมีตัวแผ่นสีขาวเนี่ยปิดนะครับแล้วก็ตรงรอบข้างเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นบางครั้งก็จะเป็นฟอยล์บางครั้งก็จะเป็นสีขาวเลยนะครับคือที่เป็นฟอยล์เนี่ยเพื่อให้มันสะท้อนคือแสงอยู่ตรงกลางแล้วมันก็สะท้อนกันเองนะครับก่อนที่จะทะลุออกมาจากไอ้ผ้าสีขาวตรงนี้นะครับคือมันจะไม่เหมือนกับปกติคือถ้าเราสร้างไฟอย่างพอยไลท์เนี่ยคือมันจะกระจายแสงออกมาจากตัวนี้เลยใช่ไหมครับแต่ว่าไฟประเภทแอร์ไลท์หรือไฟประเภทกริดที่เราเห็นในเหมือนไฟถ่ายสตูดิโอเนี่ยมันจะมีตัวนี้นะครับตัวไอ้กล่องเนี่ยตรงนี้นะครับที่เป็นตัวเนี้ยนะฮะตัวนี้เราเรียกว่าซอฟบ็อกซ์นะครับตัวซอฟบ็อกซ์ตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้กรองแสงนะครับทำให้แสงมันซอฟขึ้นแล้วก็แสงมันจะกระจายตัวมากขึ้นนะครับถ้าเราดูเนี่ยลักษณะของการจัดไฟในสตูดิโอเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นการ
มีไฟนะครับออกมาจากตัวซอฟบ็อกตัวนี้นะครับข้อดีของการจัดไฟที่มีซอฟบ็อกคือแสงที่ได้มันนุ่มมากนะครับนุ่มและคุณภาพของการได้ภาพเนี่ยมันสวยกว่านะครับมากกว่าการที่เราจะใช้ไฟแบบเนี่ยฮะเนี่ยถ้าเป็นไฟซอฟบ็อกเนี่ยก็จะเห็นว่าเวลายิงไฟเข้ามาเนี่ยมันจะได้แสงที่ค่อนข้างนุ่มนวล นะครับโดยปกติแล้วผมมักจะใช้ไฟประเภทนี้เป็นหลักเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยนะครับกลับไปดูที่ฮูนินี่เนี่ยนะครับตัวที่เรนเดอร์วิวเราจะเห็นว่าเงาที่ได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะซอฟและสวยนะครับค่อนข้างที่จะซอฟแบบโอเคเลยนะครับดังนั้น ไฟประเภทนี้ก็เลยจะถูกใช้เยอะมากๆนะครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมใช้ไฟประเภทนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะว่ามันหนึ่งคือมันได้ไฟที่คุณภาพของไลติ้งมันดีคือมันมีการซอฟของเอชมีอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็คอนโทรลได้ง่ายนะครับคือถ้าเราต้องการนะครับตอนนี้ถ้าเราดูกับตัวที่ซอฟบ็อกเนี่ยจะเห็นว่าซอฟบ็อกจริงแล้วขนาดมันใหญ่นะครับต้องบอกว่าถ้าขนาดของซอฟบ็อกยิ่งใหญ่เท่าไหร่นะครับการกระจายแสงของมันเนี่ยก็จะยิ่งมากขึ้นแสงมันก็จะยิ่งซอฟมากขึ้นนะครับแสงก็ยิ่งซอฟมากขึ้นผมจะไม่ได้มีภาพให้ดูเป็นภาพเป็นซอฟบ็อกใหญ่อาจจะหาไม่เจอนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้ามันมีซอฟบ็อกยิ่งใหญ่เท่าไหร่เนี่ยนะครับแสงที่ได้เนี่ยมันจะกระจายตัวเยอะขึ้นนะครับพอมันจะกระจายตัวเยอะขึ้นปุ๊บเนี่ยเท่ากับว่าแสงมันจะนุ่มขึ้นนะครับเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นว่ามันก็ยังเป็นพื้นที่เป็นดวงๆหรืออะไรแบบนี้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราลองปรับตัวนี้ให้ใหญ่ขึ้นนะครับให้ตัวหน้ากระจายแสงเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเท่าไหร่นะครับการทำงานของมันก็จะดูซอฟมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับวิธีการปรับนะครับให้ตัว Area Light เนี่ยมันซอฟขึ้นนะครับก็เลือกที่ Area Size ตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงค่าของมันขึ้นไปนะครับในลักษณะแบบนี้คือตอนนี้อาจจะค่อนข้างใหญ่นะฮะนี่ถ้าผมดึงออกมาแล้วผมลอง ผมลองหมุนมันหน่อยนะครับให้มันลงมาสัก45องศานะครับจะเห็นว่าภาพที่ได้เนี่ยต่างกันเลยนะครับจากเมื่อกี้เนี่ยต่างกันเยอะมากเลยนะครับจะเห็นว่าแสงที่ได้เนี่ยค่อนข้างสวยกว่านะครับแล้วก็เงาเนี่ยจะค่อนข้างซอฟต์นะครับชาโดว์ที่ได้เนี่ยมันจะซอฟต์ออกไปค่อนข้างเยอะในแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่เราจะเห็นคือถ้าเราปรับ area size เพิ่มมากขึ้นคือทำให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยตัวไฟเนี่ยมันจะกระจายแสงออกไปเยอะขึ้นและทำให้ก็เลยมันจะเบาลงนะครับแสงมันจะความสว่างมันจะน้อยลงดังนั้นเวลาเราปรับ area size เพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะจำเป็นจะต้องดึงค่าของ exposure ตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับถ้าเราดึงค่า exposure ขึ้นเนี่ยมันก็จะสว่างขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับก็ลองปรับดูได้นะครับโอเคนะครับทีนี้เวลาเราทำงานกับตัว area size area light อะไรพวกนี้นะครับมันจะมีช่องนี้นะครับที่เขียนว่า normal light light intensity to area นะครับอันนี้คืออะไรคือตอนนี้แสงไฟเนี่ยมันจะเท่ากันทั้งหมดเลยคือมันจะออกมากระจายเนี้ยเท่ากันทั้งหมดเลยซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าพูดตามหลักความจริงของไฟเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นสักทีเดียวนะครับคือมันจะไม่เป็นอย่างนั้นสักทีเดียวดังนั้นสิ่งที่ผมมักจะทำก็คือว่าผมมักจะติ๊กค่าตรงนี้ออกไปนะครับผมขอลองปรับตำแหน่งนิดนึงถ้าเราติ๊กข้างนี้ออกเนี่ยมันจะได้การไฟที่ใกล้เคียงกับความเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเราดูแล้วว่าแสงจุดกำเนิดแสงมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันต่อหาตัวกริดอันนี้ที่เป็นตัวซอฟนะครับซอฟตัวซอฟให้ไลท์มันซอฟออกมาเนี่ยนะครับดังนั้นแสงจริงแล้วมันจะไม่เกิดเท่ากันตรงจุดกลางเนี่ยมันจะมีความสว่างเยอะที่สุดมันจะไม่นอร์มอลไลท์คือมันจะไม่ทำการกระจายให้ทั่วทั้งแผ่นเนี่ยเท่ากันดังนั้นผมก็จะติ๊กข้างตรงนี้ออกไปเวลาผมใช้ตัวLA light นะครับแต่ว่าพอติ๊กมันออกปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะสว่างขึ้นทันทีเลยเพราะว่าจุดตรงกลางมันทำงานหนักกว่าจุดอื่นละนะครับเพื่อให้การทำงานของมันใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดผมก็จะปรับค่าของมันนะครับติ๊กตรงนี้ออกไปนะครับเพื่อให้ได้ค่าที่ดูโอเคขึ้นนะครับแล้วก็ ถ้าในบางครั้งเนี่ยเราต้องการให้ตัวไฟเนี่ยมันโชว์ด้วยนะครับเกิดเราเรนเดอร์กล้องทำมุมนี้แล้วอยากให้ไฟเห็นตรงนี้ด้วยเนี่ยก็สามารถติ๊ก render light geometry ได้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันจะบังหน้ากล้องก็เลยอาจจะไม่เอานะครับ
โอเคส่วน single size นะครับ single size ตรงนี้คืออะไรคือถ้าเราติ๊ก single size ก็คือว่ามันจะออกมาด้านเดียวนะครับคืออันนี้มันอาจจะเห็นผลนะลักษณะแบบนี้คือถ้าเราติ๊กเป็น double size เนี่ยมันจะเห็นผลด้านนี้ด้วยคือมันจะเห็นมันทั้ง2ด้านเลยนะครับแต่ถ้าติ๊ก single size มันก็จะเห็นผลแค่ด้านเดียวเท่านั้นนะครับผมก็จะ move กลับไปที่เดิมนะครับส่วน reverse emission direction คือมันจะกลับด้านนะครับก็คือถ้าตอนนี้มันเรนเดอร์แบบนี้ถ้าติ๊กมันปุ๊บมันก็จะเรนเดอร์ไปอีกด้านหนึ่งตรงนี้ก็จะไม่เห็นแค่นั้นเองแต่ถ้าเราติ๊กซิงเกิลไซด์ออกมันก็จะเห็นอยู่เพราะว่ามันจะทำงานทั้งสองด้านนะครับอันนี้ก็ลองดูบางทีแล้วเราอาจจะแบบฟิปไปฟิปมาแล้วมันกลับด้านก็กดติ๊กนี้ได้นะครับถ้าในกรณีที่ต้องการให้มันเป็นสปอตไลท์นะครับเหมือนพวกไฟละครหรืออะไรพวกนั้นนะครับหรือว่าเราเซตมามุมนี้ละเราอยากให้ตรงนี้มันเป็นไฟที่ลงไปแล้วมันเป็นจุดเฉพาะอะไรแบบนั้นเหมือนพวกไฟถ่ายละครพวกอะไรพวกนั้นนะครับก็สามารถมาเลือกที่ Spotlight Option ตรงนี้นะครับถ้าเราเลือกที่เป็นตัว Array Light เนี่ยเลือก Spotlight Option ตรงนี้ได้นะครับกดคลิก Enable Spotlight มันก็จะทำการแปลงนะครับเราจะเห็นจากหน้า Viewport เลยจากเดิมที่เป็น Spotlight ที่กว้างกระจายออกไปเนี่ยนะครับติ๊ก Spotlight มันก็จะทำการบีบมุมเข้ามานะครับให้มันแคบขึ้นนะลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะคอนโทรลความกว้างหรืออะไรพวกนี้นะฮะความกว้างของพื้นที่อะไรพวกนี้ได้ด้วยกันปรับค่าโคนังเกิลโคนันต้าแล้วก็โคนโรออฟนะครับถ้าดูตรงนี้จะเห็นชัดกว่านะครับถ้าผมดึงค่าของโคนังเกิลออกไปมันก็จะกว้างขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนโคนเดลต้านะครับมันจะเป็นการทำให้ซอฟนะครับคือถ้าโคเนต้าเป็นศูนย์คือมันจะไม่ซอฟเลยแต่ถ้าผมบอกว่าโคเนต้าแบบเยอะมากมันก็จะค่อนข้างซอฟมากผมว่าจะปรับเนี่ยฮะให้โคเนเกิลน้อยลงมามากๆเลยนะครับแล้วก็โคเนต้าก็ประมาณหนึ่งนะครับซอฟประมาณหนึ่งก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนโคนโรออฟนะครับมันก็จะเป็นการบอกว่าจุดตรงกลางนะครับถ้าเราปรับขึ้นไปจุดตรงกลางมันก็จะพื้นสีดำมันจะกินเข้ามามากขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราโคนออฟเราเป็นศูนย์เลยนะครับเราก็จะเห็นว่าความซอฟมันก็จะเริ่มหายไปแล้วทันทีนะครับอันนี้ก็จะเหมือนพยายามซอฟสีไอ้พวกเนี้ยนะครับซอฟพื้นที่ด้านข้างเอชเนี่ยให้เข้ามามากขึ้นนะครับแต่ถ้ามากขึ้นไปมากมันก็จะเป็นเชฟอยู่ดีนะครับดังนั้นอาจจะต้องลองปรับให้เหมาะสมนะครับอย่างโคนแองเกิลเนี่ยก็ลองปรับดูได้นะครับอันนี้เราก็จะเห็นว่า เชฟผมอันเนี้ยมันจะเป็นตามเชฟอันนี้ผมเชฟผมมันเป็นตัวสี่เหลี่ยมมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราปรับ Area Size ลงมานะครับมันก็จะแคบลงมาในลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้ผมจะดึงค่าของตัวนี้ขึ้นนะนี่ดูคร่าวๆนะครับไอ้หน้าจออย่างที่บอกคือดูคร่าวๆมันก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับ ซึ่งถ้าอยากให้มันกว้างขึ้นก็ปรับค่าโคนังเกิลขึ้นนิดหน่อยนะครับมันก็จะกว้างขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้แต่ว่าอันนี้ถ้าเราเห็นจริงๆมันก็จะยังเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมอยู่นะครับถ้าเราอยากได้เป็นทรงกลมเหมือนพวกไฟแบบไฟละครจริงๆเนี่ยนะครับไฟถ่ายพวกละครเวทีเนี่ยก็ปรับตรงนี้นะครับเป็นดิสได้นะครับมันก็จะเป็นทรงกลมนะครับในลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นทรงกลมมานะครับคือไอดิสกับกริดเนี่ยเหมือนกันนะครับแต่ว่าแค่ดิสเนี่ยมันทำงานเป็นทรงกลมแค่นั้นเองส่วนกริดทำงานเป็นสี่เหลี่ยมนะครับทำงานเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าผมจะใช้สปอตไลท์เนี่ยผมมักจะใช้เป็นดิสมากกว่านะครับอันนี้ก็ลองเล่นดูได้แต่ส่วนมากเนี่ยก็จะถ้าใช้ทั่วไปก็ยังไงก็เป็นกริดก็เวิร์กไวอยู่ดีนะครับมันก็จะได้แสงที่ค่อนข้างโอเคนะครับอันนี้ผมก็อาจจะปรับนะครับตัวไซส์ขึ้นโอเคอันนี้ก็ ผมก็ใช้เป็นในแล้วลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็ใส่ทั่วๆไปเป็นแอร์ไลท์นะครับต่อไปสเฟียร์จริงๆแล้วมันก็จะคล้ายๆกับตัวแอร์ไลท์แหละแต่ว่ามันจะทำงานเป็นลูกบอลเหมือนลูกบอลทรงกลมนะครับก็ถ้าลูกบอลมันยิ่งใหญ่มันก็จะยิ่งซอฟมากขึ้นอันนี้มันเราสามารถใช้จำลองลักษณะของลูกบอลทรงกลมได้นะครับซึ่งลูกบอลทรงกลมเนี่ยเราจะได้เจอเวลาทำงานกับพวก
พวกไปถ้าหยุ่นไปในโรงถ่ายภาพยนตร์เนี่ยมันจะมีตัวลักษณะพวกสเฟียร์ไลท์อยู่นะครับเราจะได้เจอบ้างนะครับไฟสเปซสเฟียร์ไลท์เนี่ยนอกจากทั่วไปก็มีนะครับเป็นไฟแบบตกแต่งอะไรแบบนี้ก็เป็นสเฟียร์ไลท์ได้เหมือนกันนะครับแต่ไฟสเฟียร์ไลท์ที่ผมมักจะเจอเนี่ยไฟสเฟียร์ไลท์ในสตูดิโอนะครับถ้าดูในสตูดิโอมันจะห้อยมาจากด้านบนเป็นไฟลูกใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้จะผมอาจจะหาภาพไม่เจอนะครับแต่ว่ามันเนี่ยจะเป็นไฟลักษณะแบบนี้นะครับเรียกว่าดิฟฟิวบอนนะครับก็จะได้ให้แสงที่นุ่มเหมือนกันนะครับให้แสงที่ค่อนข้างนุ่มเหมือนกันนะครับก็ใช้ได้มันก็จะทำงานเหมือนกับพวกเนี่ยแหละครับเหมือนกับพวกแอร์เรไลท์นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแค่ว่าเชฟมันเปลี่ยนไปแค่นั้นเองส่วนทูบอันนี้ก็จะออกมาเป็นลักษณะเป็นแท่งแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็จะถ้าผมปรับแอร์เรไซส์ลงมันก็จะเล็กลงนะครับเป็นแท่งในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าตัวเนี้ยเราอยากจะให้มันไม่เหมือนกันก็ได้นะเช่นผมจะปรับอันนี้เป็น1แล้วก็แอร์เรไซส์ในแกนนี้อาจจะยาวขึ้นหน่อยนะครับเราก็จะได้เป็นแท่งแบบนี้ขึ้นมาถ้าใครนึกภาพง่ายๆคือเหมือนพวกหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบนี้นะครับถ้าเราวางเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นตามเชฟของมันเลยนะครับถ้าเราดึงค่าตรงนี้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะกระจายแสงออกมามากขึ้นนะครับคือถ้าตอนนี้อาจจะดูไม่เห็นชัดมากนะครับถ้าผมดึงลงมาใกล้ๆมากๆนะครับเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับก็อันนี้เป็นไฟประเภทแบบทูบถ้าใครอยากทำแบบพวกไฟเหมือนไฟฟลูออเรสเซนต์ที่ติดตามบ้านหรือว่าไฟพวกหลอดนีออนอะไรแบบนี้ก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับก็ปรับสีนิดหน่อยก็ใช้ได้เลย ต่อมานะครับจิมเมทรีเนี่ยผมจะข้ามไปก่อนนะครับเรามาดูไฟประเภทดิสแทนกันนะครับไฟประเภทดิสแทนคืออะไรนะอันนี้ผมขอลดความแรงลงนิดนึงไฟประเภทดิสแทนนะครับมันจะเป็นไฟในลักษณะถ้าเป็นในมายาเนี่ยเราเคยใช้ในมายาเนี่ยมันจะเป็น directional light นะครับคือไฟประเภทนี้นะครับไฟประเภทนี้เนี่ยมันจะไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับคือแหล่งกำเนิดแสงของมันเนี่ยคือเขาจริงๆแล้วเขาทำไฟประเภทนี้เรียนแบบการทำงานของไฟประเภทเหมือนพวกไฟดวงอาทิตย์ที่มันจะไม่มีพลังงานสิ้นสุดเลยคือมันจะขอแค่มีทิศทางอย่างเดียวนะครับคือมันไม่สามารถปรับขนาดไม่สามารถปรับอะไรได้นะครับขนาดไม่มีผลนะครับกับการทำงานของไฟประเภท distant light นะครับที่มีผลจริงๆคือเป็นเรื่องของทิศทางเฉยๆนะครับในนี้ก็จะเห็นว่าถ้าผมปรับทิศทางไปเนี่ยทิศทางของแสงอะไรเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งมันจะมี distant light option ตรงนี้อยู่นะครับก็อันนี้ก็ลองปรับดูได้แต่ส่วนตัวไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่กับอะไรทั้งสิ้นนะครับdistant light เนี่ยผมมักจะชอบใช้ในกรณีที่ผมต้องการจะจำลองไฟที่มันทิศทางเดียวชัดเจนเลยนะครับก็จะใช้ไฟในลักษณะแบบนี้แต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยไฟประเภท distant light เนี่ยคือขอบครับขอบมันคมมากซึ่งในบางครั้งเรารู้สึกว่าไฟประเภทเนี้ยมันคุมง่ายจริงแต่ว่าขอบของมันเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยดังนั้นเขาก็เลยมีไฟอีกประเภทนึงที่ชื่อว่าสันมันทำงานเหมือนตัว distant light เลยครับแต่แค่ว่าสิ่งที่ต่างออกไปคือมันมี sun angle นะครับก็ไฟประเภท sun นะครับจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็คือมันจะคล้ายกับ distant light เนี่ยแหละนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาคือมันสามารถที่จะคอนโทรลความ soft นะครับของสมมติว่าผมปรับทิศทางของมันก่อนนะครับคือเราจะเห็นว่าเงามันจะซอฟเหมือนพวกแอร์เรไลท์ได้เลยนะครับถ้าเราต้องการคือเราสามารถคอนโทรลในไอ้ส่วนของซันแองเกิลตรงนี้ได้ถ้าเป็น1นะครับขอบมันจะค่อนข้างคมนะครับแต่มันจะไม่คมเหมือนพวกดิสแทนไลท์ดังนั้นเวลาทำงานพวกนี้ถ้าจำลองไฟของพวกลักษณะเหมือนพวกดวงอาทิตย์เนี่ยผมมันจะใช้ไฟเป็นซันเลยนะครับผมจะไม่ค่อยใช้ดิสแทนไลท์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าคือถ้าใช้ไฟประเภทดิสแทนไลท์เป็นเนี่ยบางทีแล้วมันคอนโทรลตัวซันแองเกิลยากนะครับก็คอนโทรลในเรื่องของความซอฟต์ยากนิดนึงผมก็เลยไม่ค่อยใช้มันนะครับ
ทีนี้เรามาดูไฟประเภทสุดท้ายกันดูนะครับไฟประเภทสุดท้ายคือ geometry จริงๆแล้วไฟ geometry เนี่ยมันจะคล้ายพวก area light แต่ว่ามันต้องการสิ่งของสักชิ้นหนึ่งเพื่อบ่งบอกว่ามันจะทำการจำลองเชฟของสิ่งของชิ้นนั้นสมมติว่าผมลองสร้างพิกเฮดขึ้นมานะครับ ผมลองสร้างหัวหมูขึ้นมานะครับในลักษณะแบบนี้คือถ้าไปดูเนี่ยมันก็จะตอนนี้เรนเดอร์ไม่เห็นอะไรนะครับผมปิดไปก่อนอันเนี้ยไอหัวหมูมันตัวนี้เป็นเทสเป็นโมเดลเทสของฮูนินี่ที่เขาให้มานะครับนี่ไฟประเภท geometry ตรงนี้นะครับมันจะอยู่ในส่วนของ array light ตรงนี้นะครับคือถ้าเราเลือก geometry เนี่ยมันจะทำงานเหมือน array light ทุกอย่างเลยนะครับให้เราเลือกตรงนี้ครับใน geometry object เนี่ยนะครับก็เลือกดูว่าเราต้องการ object ชิ้นไหนให้เป็นตัวแบบคือมันจะทำการจำลองให้เหมือนตัวแบบประเภทนั้นเลยสมมติผมเลือก obj แล้วผมก็เลือกเป็น pick head นะครับกด accept ไปปุ๊บมันก็จะได้ไฟจำลองลักษณะแบบนี้มานะครับก็คือเราก็สามารถคอนโทรลได้นะครับอยากให้ไฟมันหมุนเชฟหรืออะไรยังไงก็คอนโทรลมันได้นะครับอันนี้ผมขอปรับให้มันกลายเป็น0ก็แล้วกันนะครับโอเค แล้วทีนี้ผมก็จะทำการมูฟมันไปนิดหนึ่งนะครับตัวเนี้ยไฟที่เราเห็นตอนเนี้ยนะครับมันจะออกมาจากตัวนี้นะครับคือตอนนี้ไฟมันบางมากมันก็เลยจะอาจจะไม่เห็นชัดมากเราต้องดึงค่า exposure ขึ้นไปพอสมควรเลยนะครับรวมถึงติ๊กค่าของ render light geometry ตรงนี้ขึ้นไปด้วยอันนี้จะบั๊กหรือเปล่าปกติแล้วมันน่าจะเห็นละผมว่าอันนี้น่าจะเป็นบั๊กของฮูดินี่นะครับจะเลือกพอยต์ขึ้นไหมโอเคผมลองเลือก geometry ใหม่ทีนึงนะครับแล้วก็ผมลอง โอเคมันต้องไปติ๊กนั้นออกก่อนทีนี้นะครับถ้าสมมติอย่างเงี้ยผมลดค่า exposure ลงมานะครับที่ผมลองปรับไซส์คือในผมปรับ array size ขึ้นไปนะครับตอนนี้ถ้าดู AC เนี่ยนะครับ มันก็จะได้มาแบบนี้อันนี้ผมติ๊ก render light geometry นะครับคือถ้าติ๊กออกเนี่ยก็เห็นว่าไฟมันก็จะออกมาจากเชฟตรงนั้นแหละนะครับคือมันจะทำการดึงเชฟจากตัวนี้มานะครับคือตำแหน่งมันไม่เกี่ยวกันนะครับคือมันจะดึงแค่เชฟรูปร่างของมันออกมาเฉยนะครับคือถ้าบางทีแล้วเนี่ยเราทำพวกบางทีทำหลอดไฟเราอาจจะอยากได้เชฟหลอดไฟมาจริงเนี่ยเราก็เอาเลือกตัวหลอดไฟมานะครับแล้วก็นะฮะใช้ geometry light ตรงนี้นะครับแล้วก็ใน geometry light ตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะคอนโทรลเชฟคอนโทรลอะไรอย่างนี้ได้นะครับถ้าเราติ๊กตรงนี้เปิดตรงนี้ไว้เนี่ยมันก็จะโชว์ตัวไฟขึ้นมาตามเชฟตรงนี้เลยนะครับในลักษณะแบบนี้ก็จะได้มาแบบนี้ซึ่งไฟประเภทนี้ผมก็มาจะใช้ในกรณีที่ผมต้องการให้ไฟมันออกมาจากเชฟจริงๆนะครับเกิดมันเห็นในซีแล้วเราอยากจะได้เชฟเช่นเราทำตัวหลอดไฟแบบโบราณแล้วต้องการเห็นขดลวดมันสว่างอะไรแบบนี้ครับแทนที่ว่าจะไปใส่เชดดิ้งเราจะ ต้องการให้ไฟมันทำงานเหมือนจริงจริงก็ผมก็จะเอาตัวเชฟของขดลวดเนี่ยนะครับแล้วก็เลือกเป็น geometry light นะครับแล้วก็ให้มันเลือกที่ตัวเชฟตัวโมเดลขดลวดตรงนั้นนะครับมันก็จะเป็นจำลองตัวเชฟตรงนั้นออกมานะครับแล้วเราก็แค่เอาไปแทนตำแหน่งตรงนั้นแค่นั้นเองนะครับก็จะได้แบบนี้มา ก็อันนี้ก็เราก็จะไฟทั่วไปเนี่ยเรารู้หมดแล้วนะครับอันนี้คือไฟประเภทสุดท้ายแล้วนะครับ geometry light อันนี้ผมกลับไปใช้ตรงนี้ก่อนก็ได้ลองปรับสีเลนส์โอเคอันดับต่อมานะครับ
วลาเราทำงานกับ Lighting เนี่ยนะครับมันมีเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า Sampling เข้ามาด้วยนะครับก็คือถ้าค่า Sampling ตรงนี้นะครับ Sampling Quality มันต่ำนะครับบางทีแล้วเวลาเราเรนเดอร์มาเนี่ยมันจะมี Noise เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะในส่วนของพวกเงาของพวกอะไรพวกนี้นะครับเราก็จำเป็นต้องเพิ่มค่า Sampling ตรงนี้ขึ้นไปด้วยส่วนมากเนี่ยผมจะใช้มาสัก ขึ้นไปอีกนิดนึงประมาณ2หรือ3นะครับก็เพิ่มขึ้นแบบนี้มันจะทำให้ noise เนี่ยมันลดน้อยลงไปได้นะครับก็จะทำงานได้ค่อนข้างดีกว่าเดิมค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่มันก็จะใช้เวลาเรนเดอร์ที่นานขึ้นแต่ quality ต่างๆของเรื่องของพวก lighting เนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับโอเคในส่วนของ shadow ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากคือโดยปกติมันจะเซตเป็น ray trace shadow อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าไอตัว lighting ของเราเนี่ยเราบางทีเราไม่อยากจะให้มันมี shadow เราแค่ต้องการให้มันเหมือนการเติมแสงเข้าไปเหมือนพวก fill light หรือพวกนี้นะเติมแสงเข้าไปเฉยไม่ต้องการให้มีเงาก็มาปิด shadow อีกได้นะครับแต่ส่วนมากผมก็จะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับหรือว่าถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยแสงมันแบบยิงไปไกลๆเฉยๆเนี่ยไม่ต้องใช้เป็น ray trace shadow ก็ได้เพราะว่ามันหนักเราจะเลือกเป็น depth map shadow ก็ได้นะครับมันก็จะเบาขึ้นแต่ว่ามันจะ control เนี่ยนะครับในส่วนของ depth map ด้วย quality ของตัว resolution ตรงนี้นะครับก็ถ้าคุณอยากได้ shadow quality ดีขึ้นก็ปรับ shadow quality ที่ดีปรับเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ตรง resolution เนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นไปได้มันก็จะละเอียดขึ้นนะครับอันนี้เป็น shadow map นะครับอันนี้ผมมาใช้ในกรณีที่เราไม่ต้องการความละเอียดของแสงจริงจังขนาดนั้นนะครับในส่วนมากเนี่ยผมจะใช้เป็น ray trace shadow อยู่แล้วโดยปกตินะครับก็ในส่วนของ light เนี่ยบางทีเรามันมีเรื่องของ icon scale เรื่องอะไรพวกเนี้ยก็สามารถปรับได้นะครับอันนี้ก็คือไฟทั่วไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไฟอีกเพศหนึ่งเนี่ยผมขอปิด enable ไปก่อนนะครับไฟอีกประเภทหนึ่งที่ผมมักจะชอบใช้นะครับชอบใช้มันบ่อยๆก็คือไฟที่ผมเรียกมันว่า environment light นะครับคือบางคนอาจจะคุ้นกับไฟประเภทนี้นะครับจากเวลาเราใช้อโนใช้วิดีมันจะมีไฟที่เขียนว่าโดมไลท์อยู่นะครับหรือสกายโดมไลท์อะไรพวกนั้นนะครับวิธีการก็คือเราก็แท็บนะครับแล้วก็ environment light นะครับซึ่ง environment light เนี่ยมันก็จะเป็นการเหมือนยิงไฟเข้ามานะครับไฟจริงแล้วมันจะเป็นอาจจะไม่เห็นในหน้า report นะครับไฟ environment light เนี่ยนะครับถ้าติ๊ก display ขึ้นไหมไม่ขึ้นโอเคคือไฟประเภทนี้นะครับมันจะเป็นไฟลักษณะที่จะทำการยิงไฟเข้ามาทุกๆเหมือนเป็นไฟรอบตัวยิงเข้ามารอบตัวเลยเหมือนพวกท้องฟ้าพวกอะไรแบบเนี้ยนะครับข้อดีคือมันจะได้แสงที่ค่อนข้างนุ่มทั้งอันเลยนะครับแล้วก็แสงจะเข้าทุกจุดของอันนี้เลยแต่ข้อเสียคือบางทีแล้วมันจะไม่ได้ทิศทางของเงาที่ชัดเจนขนาดนั้นดังนั้นเราก็เลยมักจะใช้ environment light เนี่ยคู่กับ lighting ทั่วไปธรรมดานะครับเช่นผมเลือก environment light ตัวนี้แล้วก็เปิดตัว light ตัวนี้ไปด้วยนะครับมันก็จะได้แสงออกมาคู่กันในลักษณะแบบนี้นะครับก็ลองเล่นดูได้นะครับข้อดีของ environment light เนี่ยนะครับนอกจากที่ว่ามันทำงานแบบนี้ได้เนี่ยมันทั้งทำงานกับภาพได้ด้วยนะครับก็คือ environment light เนี่ยเราสามารถใส่ภาพ HDI ได้นะครับ HDI คืออะไร HDI คือภาพที่เขาเก็บบันทึกค่าจากสถานที่จริงๆมานะครับเพื่อจำลองแสงในสถานที่นั้นๆ นะครับแต่หลังๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นสถานที่ตรงนั้นสักทีเดียวแล้วมันอาจจะเป็นจำลองขึ้นมาในโปรแกรมอย่าง HDR Studio Light ก็ได้นะครับคือมันจะเป็นการจำลองแสงในพื้นที่ตรงนั้นมานะครับวิธีการบันทึกค่าเขาเนี่ยเขาก็จะทำการถ่ายเอากล้องเนี่ยไปถ่ายนะครับด้วยเลนส์ fish eye หรืออะไรแบบนั้นนะครับเพื่อเก็บภาพ360องศามานะครับคือเก็บภาพบรรยากาศรอบข้างมาด้วยนะครับดังนั้นนอกจากแสงที่ได้เนี่ยมันจะได้การสะท้อนของบรรยากาศรอบข้างเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับข้อดีคือมันจะได้แสงในบรรยากาศถ้าสมมติเราเลือกภาพที่เป็นอยู่ในท้องฟ้ามันก็ได้แสงอารมณ์แบบสีท้องฟ้ามาหรือว่าถ้าเราไปถ่ายตอนพระอาทิตย์ตกมันก็จะได้แสงแบบพระอาทิตย์ตกมาด้วยนะครับเราก็เลยมักจะได้ใช้ไฟแบบ HDR เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งถ้าในอนาคตเราไปทำงานในส่วนของแบบงานโฆษณาหรืองานภาพยนตร์เนี่ยเราจำเป็นอาจจะต้องไปถ่าย HDR เองนะครับเพื่อเอามาใช้การจัดแสงให้มันดู
สมจริงที่สุดสมมติเราจะเอาตัว 3D โมเดลไปอยู่ในฉากที่มีคนแสดงด้วยนะครับแล้วเราจะปรับแสงไงให้มันดูใกล้เคียงกับฉากทนมากสุดเราก็วิธีการง่ายสุดคือการถ่ายตัว HDI เนี่ยแหละครับมาแล้วก็เอา HDI ตรงนั้นนะครับมาจำลองแสงมันก็จะได้แสงที่ใกล้เคียงเหมือนกับตัวโมเดลของเราไปอยู่ในสถานที่นั้นเลยนะครับซึ่งในฮูดินี่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีตัว HDI สำเร็จรูปมาให้เราอยู่นะครับเราสามารถเลือกคลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีตรงนี้นะครับ Houdini Pick HDR นะครับก็เขาก็จะมีให้3อันก็ผมเลือกอันแรกนะครับแสงที่ได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเลยทันทีนะครับมันก็จะจำลองแสงแบบนี้มาให้ผมเลยนะครับนอกจากจำลองแสงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้จำลองแค่แสงอย่างเดียวมันจำลองบรรยากาศรอบข้างเข้ามาด้วยนะครับก็จะได้แสงแบบนี้มานะครับหรือว่าเป็นแบบอันนี้เขาถ่ายในห้องอะไรแบบนั้นมานะครับก็จะได้แบบนี้มาด้วยนะครับคือ HDR เนี่ยมันไม่จำกัดเฉพาะว่าจะจำเป็นต้องเป็นข้างนอกเดียวคือเขาถ่ายเก็บข้างในก็ได้นะครับเราก็จะได้บรรยากาศของในห้องนั้นมานะนะฮะนั้นมันก็เลยจะถูกใช้เยอะนะครับสำหรับงานที่เราต้องการแสงที่มันดูเรียลลิสติกจากสภาพแวดล้อมตรงนั้นนะครับเราจะใช้ตัว HDRI ตัวนี้นะครับก็อันนี้ผมปิดไปก่อน ทีนี้ในส่วนของ Render Option ก็จะมี Sampling ให้ปรับเหมือนเดิมนะครับส่วน Rendering Mode มันจะมี Ambient Occlusion กับ Latest Background เนี่ยคือถ้าเราใช้นะครับก็เลือกตรงนี้ได้นะครับก็อันนี้ก็เลือกได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ใช้ตรงนั้นนะครับส่วน sampling quality ก็เหมือนเดิมผมแนะนำให้ปรับขึ้นไปสัก2หรือ3ส่วน sky environment map เนี่ยในกรณีที่เราต้องการจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับ element light ตัวนี้นะครับให้กลายเป็นเหมือนการจำลองไฟเหมือนพวกท้องฟ้านะครับเราก็สามารถให้ติ๊กตรงนี้ได้นะครับมันก็จะเป็นการจำลองท้องฟ้าเข้ามานะครับในลักษณะแบบนี้เลยคือข้อดีคือมันก็จะได้เหมือนลักษณะเป็นท้องฟ้ามาแต่ผมรู้สึกว่าวิธีการนี้มันค่อนข้างจะคอนโทรลยากนิดหนึ่งเพราะว่าลักษณะของการคอนโทรลท้องฟ้าคอนโทรลแสงอาทิตย์อะไรพวกนี้มันคอนโทรลยากนิดหนึ่งนะครับผมก็เลยมักจะไม่ค่อยได้ใช้มันนะครับแต่ว่าก็ถ้าใครชอบก็ลองปรับได้นะครับอย่างเนี้ยสกายถ้าเราปรับค่าของ haziness ขึ้นนะครับสีของท้องฟ้าก็จะเปลี่ยนไปนะครับหรือว่าตัวซันนะครับที่ถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะปรับทิศทางอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแค่การจำลองทิศทางเฉยๆนะครับถ้าอยากจะได้ไลท์จริงๆเนี่ยผมจะแนะนำให้สร้างตัวซันไลท์ขึ้นมามากกว่านะครับก็อันนี้ก็ลองเล่นดูได้ส่วนกราวนี่คือเป็นพื้นนะครับมันก็จะจำลองสีของพื้นมาให้ด้วยนะครับถ้าเราไม่ใช้ก็ปิดไปได้นะครับมันก็จะกลับไปเป็นตัวambient light เหมือนเดิมนะครับอันนี้ ถ้าผมปิดออกไปคือถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะใช้พวกสันแอนด์สกายจริงๆเนี่ยนะครับก็ลองพิมพ์คำว่าสกายลงไปก็ได้ครับมันจะมีสกายไลท์อยู่ซึ่งถ้าเราคลิกสกายไลท์ปุ๊บเนี่ยมันจะทำการสร้างทั้งตัวสันไลท์และตัวสกายไลท์มาให้เลยโดยอัตโนมัตินะครับในลักษณะนี้มันก็จะได้ทั้งไฟที่มาจากดวงอาทิตย์แล้วก็ไฟที่มาจากท้องฟ้าด้วยกันเลยนะครับก็มันก็จะง่ายกว่าคือเขาเป็นพรีเซตมาให้เราเลยนะก็สามารถคอนโทรลได้ค่อนข้างง่ายนะครับหรือถ้าผมจะแนะนำว่าถ้าในกรณีที่อยากจะปรับทั้ง2อันเนี้ยตำแหน่งของมันไปคู่กันหรืออะไรแบบนั้นเนี่ยก็สามารถปรับได้นะครับก็ใช้ตัวเนามาพ่วงเอาก็ได้นะครับอันนี้ผมก็จะพูดตรงว่าไม่ค่อยได้ใช้จริงๆนะครับเพราะว่ารู้สึกมันไม่ได้เป็นอะไรที่จะใช้บ่อยขนาดนั้นส่วนมากผมจะใช้ environment light เนี่ยคู่กับตัว light ธรรมดามากกว่านะครับอันนี้ผมจะลองปรับไลท์เล่นให้ดูหน่อยลองเล่นสนุกสนุกให้ดูนะครับเราก็จะได้แสงนะครับอะไรแบบนี้มาก็ลองไปเล่นดูได้นะครับส่วน ไฟประเภทอื่นๆนะครับจริงๆแล้วมันมีไฟประเภทอื่นอีกค่อนข้างเยอะเช่น volume light นะครับGI light caustic light portal light นะครับซึ่งพวกนี้อาจจะต้องลองไปเล่นดูกันเองนะครับอย่าง portal light เนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่ถ้าเราเซตซีนเป็นข้างในห้องแล้วเรามี environment light อยู่เราอยากจะให้ environment light เนี่ยมันลอดเข้าไปข้างในนะครับในห้องเนี่ยนะครับเพื่อให้แสงมันกระจายอยู่ข้างในห้องเยอะขึ้นนะครับเราจะสร้าง environment light แล้วก็ไปแปะไว้ตรงหน้าต่างนะครับเพื่อใ
แสงจาก Environment Light เนี่ยมันซึมเข้าไปด้านไหนได้นะครับหรือ GI Light ในกรณีที่คุณต้องการให้มันมี GI เพิ่มขึ้นมานะครับก็มี Global Illumination เพิ่มขึ้นมาเขาจะมีการ Bouncing ของแสงเยอะขึ้นหรืออะไรแบบนี้หรือ Caustic Light ในกรณีถ้าคุณมีวัตถุใสและคุณต้องการให้มันมี Caustic เกิดขึ้นบนวัตถุนะครับก็สามารถใช้ตัว Caustic Light ตรงนี้ช่วยได้นะครับจริงๆแล้วมันจะมีหลายตัวนะครับให้เลือกก็ลองไปใช้ดูได้นะครับอันนี้ก็มันก็จะเซตมาให้เลยนะครับ หรือว่าอย่าง Light Template นะครับ Light Template เนี่ยมันก็จะเอาไว้ใช้งานกับพวก Masking พวกอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะลึกนิดนึงก็คือมันสามารถ Masking ในส่วนของ Shadow นู่นนี่นั่นได้นะครับอันนี้ผมก็จะไม่ค่อยได้ใช้เช่นเดียวกันนะครับก็จะทำงานอยู่กับแค่หลักๆคือผมจะชอบใช้แค่2ตัวนี้ก็คือตัว Light ธรรมดาเนี่ยที่เป็นตัวเป็นกริดหรือเป็นarea light แล้วก็ใช้คู่กับ environment light แค่นั้นเองมันก็ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับเพราะบางทีแล้วผม environment light เนี่ยผมก็จะใช้เป็นตัว HDI นะครับแล้วก็อาจจะใช้ไฟจาก sunlight เนี่ยนะครับมายิงเพื่อกำหนดทิศทางแค่นั้นเองนะครับก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับสำคัญคือเวลาเราใช้ไลท์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าลืมนะครับไปปรับเพิ่มในส่วนของsampling quality ด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเวลาจัดไลติ้งมาเนี่ยบางทีนะน้อยมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็เดี๋ยวในวิดีโอตัวถัดไปเนี่ยหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องของเชดดิ้งเรื่องของไลติ้งไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของการทำงานกับการเรนเดอร์กันแล้วนะครับว่าค่าของการเซตติ้งการเรนเดอร์เนี่ยมันมีกระบวนการในการทำงานยังไงบ้างนะครับเพื่อที่เราจะเซฟภาพออกไปได้นะครับก็ขอบคุณมากครับ